ก็สวัสดีครับนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวเหรียญรุ่นเฮงตลอดของป้อมสกลนะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับจัดสร้างหลายเกจิอาจารย์นะครับทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับแล้วก็มีงานประกวดรองรับนะครับนะฮะของพี่ป้อมสกลนะครับมีงานประกวดรองรับนะฮะนะครับเหรียญนี้ผมว่าอนาคตไกลแน่นอนถ้ามีงานประกวดรองรับปั๊บนะจะเหมือนคัชชบารมีนะครับนะฮะนะครับนะฮะแล้วก็เป็นเหรียญอีกที่สวยงามนะครับวันนี้ผมก็ไปสั่งมาอีกนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19กับเนื้อเงินนะครับนะฮะวันนี้นะผมบอกให้เลยเก็บยาวๆครับรองานประกวดมาปั๊บสมมุติท่านได้เนื้อเงินแบบนี้มานะครับท่านประกวดจากเนื้อเงินราคาอยู่ 3,500 4,000 ถ้าท่านประกวดได้ที่1หรือถ้าประกวดราคาท่านก็อัพขึ้นไปอีกมีใบรับรองมีอะไรให้อีกนะครับนะราคาก็เล่นกันแพงนะครับถ้าประกวดได้ที่1นะฮะพอท่านเป็น1ในตองอูนะครับนะฮะเราก็มารีวิวเหรียญเฮงตลอดนะครับมันจะมีไอ้ที่ผมรีวิวไปมันจะเป็นตัวแถมยกลังนะเป็นตัวพิเศษแถมยกลังแล้วก็แถมไอ้ที่แจกเป็นยกลังนะครับเป็นตัวพิเศษแต่ตัวนี้เป็นตัวลุ้นเนื้อนะครับลุ้นเนื้อนะครับนะไอ้ที่รีวิวไปอันแรกก็จะเป็นโค้ดภาษาจีนนะครับเนื้อเงินตัวนั้นจะเป็นโค้ดภาษาจีนนะครับตัวนี้จะตอกเฮงนะครับคือรายการลุ้นเนื้อนะครับต้องทำความเข้าใจกันอีกสักนิดนึงนะครับนะฮะนะฮะเหรียญนี้นะครับนะฮะผมก็ไปนิมนต์มาจากน้องท่านหนึ่งเออนะครับนะนี่นะครับที่ผมเคยไปบอกไปลุ้นเนื้อแล้วผมไม่ได้นะครับผมก็ไปตามเก็บเอามาจนได้นะครับนะเป็นลงยาแดงขอบน้ำเงินลงยาหนุมานครับโคตรสวยนะครับเหรียญนี้ผมว่าประกวดได้ที่1แน่นอนนะฮะนะครับดูนะครับดูหนุมานเขาครับดูบทพระราหูข้างล่างนี่พ่นทรายนะครับนะเป็นเนื้อเงินนะครับนะฮะดูหน้าหลวงพ่อนะครับโอ้โหเป็นมิติเลยนะครับ FC นะครับดูหน้าหลวงพ่อดูหนุมานนะครับลงยาไม่มีเลอะเทอะคุยพื้นนะครับลงยาคุยพื้นแสงนะครับนะลงยาได้สวยนะครับนะฮะเป็นเนื้อเงินนะครับโอ้โหสวยงามครับเหรียญนี้นะฮะนะครับนะฮะนะฮะตอกเฮงอยู่นี่นะครับเนื้อเงินในรายการรุ่นเนื้อเขาจะตอกเฮงแต่เนื้อเงินรายการพิเศษเขาจะตอกภาษาจีนนะครับตรงนี้นะครับจำไว้เลยนะครับนะนะครับหมายเลขอะไรเนี่ย186ว่า118เหรอโหหมายเลขสวยอยู่นะเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะ114นะครับนะฮะรวมกันได้6นะครับอุดมสมบูรณ์นะครับนะฮะสวยงามนะครับดูยังจะยกวรรณคดีมาใส่ไว้เลยนะครับนะฮะดูด้านหน้าเหรียญ นะครับโอ้โหนะครับนะฮะเนื้อเงินแบบนี้ท่านได้แต่ใดมานะครับนะจะสวยอะไรขนาดนี้นะครับผมว่าลงยาแดงสวยแล้วอันนี้ลงยาแดงลงยาหนุมานอีกนะครับนะจะเอาสวยไปไหนนะผมถามจริงจะเอาสวยไปไหนนะครับพี่ป้อมสกล ทำไมพี่พามพาได้สวยขนาดนี้นะครับนะนะครับนะมาดูเหรียญต่อไปนะครับดูกันไปยาวๆครับคลิปนี้นะฮะนี่นะครับลงยาฟ้าวันนี้ผมเอาทีเด็ดมาให้ดูเลยนะครับนะฮะทีเด็ดมาให้ดูเป็นเนื้ออัปก้าด้วยนะครับนะฮะอัปก้าลงยาสีชมพูคุ้ยพื้นนะครับนี่ตัวเด็ดเขานะครับนี่นะฮะผมมีเลขตอง9อยู่นะครับรุ่นนี้นะครับเลขตอง9เป็นเนื้อตะกั่วตอง9อยู่นะครับนะฮะใครฟิตก็สกิดมานะครับตอง9ผมนะฮะนะครับอันนี้หมายเลข360นะครับ360นะครับจัดสร้างนะครับน่าจะประมาณ 40,450 ลังนะครับนะฮะน่าจะใช่ผมเคยใบรายการแล้วอันนี้ผมมารีวิวให้ดูนะครับนะฮะโค้ดก็จะตอกเฮงนะครับตอกเฮงเหมือนกันหมดนะครับนี่ตอกเฮงตรงนี้นะครับอันนี้เป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคนะครับนะแล้วก็รันหมายเลขตรงนี้นะครับนะฮะอันนี้เป็นเนื้ออัปก้านะครับอัปก้าลงยาคุ้ยพื้นอย่างสวยนะครับมีงานประกวดรองรับครับเพราะเหรียญเขาออกมาสวยขนาดนี้นะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับ FC นะครับแล้วมาดูเหรียญต่อไปนะครับโอ้โหแม่เจ้านะฮะดูเอาเองลายเสือขาวนะครับนะฮะเนื้อชนวนลายเสือขาวนะครับเข้ากันนวะ
นะว่าไอ้นี่ของผมพอดีเลยนะครับนะผมจะเก็บตัวนี้ไว้นะครับไปใช้เองนะครับเอาไว้ใช้กับเนื้อหัวเลดเนื้อนวะผมนะครับลายเสือขาวก็ดีนะครับนะฮะตอกเฮงเหมือนกันนะครับรุ่นนี้นะครับมีงานประกวดรองรับไม่ต้องห่วงครับผมจะเอาเลขตอง9ไปประกวดนะครับนะฮะผมจะเอาเลขตอง9ไปประกวดนะครับนะฮะรองานประกวดก่อนให้โควิดมันซาก่อนนะครับนะฮะใจเย็นๆนะครับเก็บผ้าไม่ใช่ปุ๊บปั๊บจะให้มันราคาขึ้นปุ๊บปั๊บมันเป็นไปไม่ได้นะครับนะฮะนะครับเห็นไอ้ผ้าที่ออกมารุ่นละ 1,500 รุ่นละ 2,000 ยังร่วงนะฮะไม่เหมือนกับของพี่เอกเมืองเหนือเนาะยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับนะฮะนะครับขึ้นเอาขึ้นเอานะครับนี่มาดูลายนี้ครับทีนี้ลายเสือดาวเนื้อสัตตะนะครับหมายเลขโอ้โหหมายเลข2หลักด้วยนะครับหมายเลข76ตอกเฮงนะครับนะฮะน่าจะเป็นสัตตะนะครับนะฮะไม่สัตตะก็ทองทิพย์แหละสัตตะทองทิพย์แยกง่ายๆนะครับแต่ไม่ใช่ทองแดงนะครับนะฮะนะครับลายเสือดาวก็มานะครับนะฮะโชว์เลยนะฮะมาดูลายต่อไปโอ้โหนะครับนี่สัตตะลงยาแดงคุยพื้นเป็นยังไงครับนะฮะสวยจริงๆนะครับนะฮะใครไม่เก็บนิพพานนะครับงานประกวดรองรับเนี่ยเขาต้องทำเหรียญออกมาสวยเพื่อได้งานเข้าไปโชว์ในงานประกวดนะครับจะได้ไม่อายใครโอ้หมายเลขนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับหมายเลข55นะครับนะฮะใช่ไหมหมายเลข55องค์นี้ส่งเข้าประกวดได้ครับเก็บองค์นี้เก็บครับเก็บนะฮะไม่ต้องจีบนะครับ55เก็บเก็บนะครับ55นี่งานประกวดต้องเอาเลขเบิ้ลเลขอย่างนี้นะครับแล้วเหรียญต้องสวยแต่เนื้อเงินเนื้อนี่นี่โอ้โหกินขาดเลยครับนะ เหรียญนี้นะครับผมบอกให้เลยนะสุดยอดจริงๆถ้าลงยาพื้นหลังด้วยนี่จะสุดยอดเลยนะลายธงชาติก็มีครับนะฮะดูลายธงชาติคุยพื้นด้วยนะครับนะลายธงชาติหน้ากากเงินก็มีนะครับนะฮะนะลายธงชาติหน้ากากเงินก็มีอันนี้ลายธงชาติเพียวๆนะครับดูลายธงชาติยังคุยพื้นสวยนะครับนะครับนะสวยงามนะครับหมายเลข168หมายเลขอะไร198นึกว่า168ดูว่าถ้า168นี่เละครับเหรียญนี้รับเละต่อไปนะครับนี่นะฮะผมอุ้มไปเยอะก็เพราะอย่างนี้แหละครับโอ้โหลายเสือดาวเหรียญที่2ครับนะฮะลายเสือดาวเหรียญที่2เอาผีหลอกต้องเปิดเองลายเสือดาวเหรียญที่2ของผมนะฮะโอ้โหคุยพื้นมีมิตินะครับสวยงามนะครับนะใครไม่มีเก็บก็บ้าแล้วครับรุ่นนี้นะครับมีงานประกวดรองรับด้วยนะฮะนะครับดูหนุมานด้านหลังนะครับยังจะยกวรรณคดีมาใส่นะครับยิ่งเนื้อซาตินนะโอ้โหนะครับนะเนื้อซาตินมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะครับรุ่นนี้ซาตินสวยมากนะฮะอัปปากาซาตินก็สวยอันนี้งานกะไหล่ทองกะไหล่ทองนะครับอันนี้เป็นงานน่าจะเป็นทองทิพย์หน้ากากเงินแท้นะครับนะฮะกะไหล่ทองอีกแบบนึงกะไหล่ทองเขาจะพ่นใส่นี่งานทองทิพย์ยังให้หน้ากากเงินแท้ท่านนะครับนะฮะสวยงามนะครับรุ่นนี้นะครับนะฮะไล่ไปทีละเหรียญดูก่อนนะครับนะฮะไปสั่งมาใหม่อีกนี่นะครับนะฮะอันนี้เนื้อทองทิพย์นะครับอันนี้เนื้อสัตตะนะครับเนื้อสัตตะตอก9รอบไม่ตัดปีกนะครับนี่ผมได้มาเยอะอยู่นะครับเนื้อสัตตะตอก9รอบไม่ตัดปีกนะครับตอกเฮงนะครับเลขโค้ดโอ้โหนะครับนะฮะนี่เลขโค้ดนะครับดูวรรณคดีนะครับดูหนุมานครับเหรียญเขาสวยจริงๆนะครับเป็นมิติดูหนุมานการแกะบล็อกได้สวยมากนะครับไม่แพ้ใครนะฮะทีมงานแกะบล็อกนี่มือหนึ่งเหมือนกันนะฮะยอมรับนะฮะดูเหรียญต่อไปนี่ก็ไม่ตัดปีกต่อ9รอบนะครับเป็นเนื้อสัตตะนะครับนะฮะมีนวะไม่ตัดปีกต่อ9รอบก็มีนะครับนะฮะนี่กะไหล่เงินนะครับกะไหล่เงินพ่นทรายนะครับนะฮะนี่เหรียญนี้โอ้ยส่งเข้าประกวดนี่นะครับนี่ไม่ลงยาเพียวๆยังสวยนะครับราคาไหลแล้วนะครับนะวันนี้ผมเห็นเขารุ่นละ600แล้วนะครับนะเฮงตลอดนะครับนะเพราะเป็นเหรียญที่สวยนะครับราคาปี๊ดปาร์ดไปแล้วนะครับ560หรือไงนี่แหละนะฮะเพจหนึ่งนะครับนะนะครับราคาไหลแล้วนะครับนะเนื้อล่างๆก็จะอยู่แค่560นะเนื้อบนๆก็ไม่รู้จะไปเท่าไหร่นะครับนะเขาทำผ้าออกมาได้สวยนะครับนี่เนื้อนวะ
ต่อ9รอบไม่ตัดปีกนะฮะนี่ต่อ9รอบใน FC เห็นเลข9มั้ยครับต่อ9รอบไม่ตัดปีกนี่เลข9เลข9เลข9นะครับดูหนุมานนะครับไปจัดมาอีกครับนี่ต่อ9ยันห่วงนะครับนะฮะเป็นเนื้อนวะนะครับโอ้โหนวะลุงด้วยนะฮะหมายเลข243หรือ247นะฮะนี่นวะต่อ9รอบไม่ตัดปีกนะครับถ้าชนวนจะอีกแบบนึงชนวนเดี๋ยวผมเอาให้ดูมีชนวนด้วยมีนวะด้วยนะครับพยายามเก็บพระนะครับให้ความหน้าลงนะครับนะ FC ความหน้าลงนะครับเวลางานประกวดจมูกท่านแปะจมูกท่านไม่สวยเดี๋ยวมันจะไม่ได้ที่1นะครับนะอันนี้กระไหล่ทองนะอันนี้กระไหล่เงินอันนี้กระไหล่ทองนะครับอันนี้กระไหล่เงินอันนี้กระไหล่ทองนะครับโอ้โหพิเรียมทองขึ้นนี่สวยเลยนะครับนะครับมีทั้งกระไหล่เงินมีทั้งกระไหล่ทองผมได้ครบเกือบทุกเนื้อนะครับผมบอกเรื่องจริงนะได้ครบเกือบทุกเนื้อนะฮะนี่กระไหล่เงินโอ้โหนะครับวิบวับวิบวับเลยนะฮะเฮงตลอดนะครับมีงานประกวดท่านไม่ต้องห่วงเรื่องราคาพระครับขึ้นอยู่แล้วนะฮะท่านไม่ต้องซีเรียสนะครับอ่ะดูเหรียญต่อไปโอ้โหนี่ไงซาตินเหลืออยู่จริงซาตินครับเหลือ1เหรียญพอดีนะฮะซาตินไปสอยมาอีกนะครับดูความสวยงามของซาตินโอ้โหนะครับ FC นะฮะลมซาตินอัปกาซาตินยิ่งสวยนะครับนะอันนี้ทองแดงซาตินถ้าเป็นทองทิพซาตินยิ่งสวยผมยังไม่มีทองทิพซาตินกับอัปกาซาตินนะครับนะฮะนะครับเก็บต้องเก็บให้สุดแบบนี้เก็บต้องหลายๆเนื้อนะครับรักพี่เสียดายน้องเพราะพระมันสวยนะครับสวยจริงๆนะครับขนาดก็ไหลเงินดูดิยังสวยขนาดนี้นะครับนะดูนะครับหน้ากากเงินแท้นะครับไม่ใช่หน้ากากชุบเงินนะครับอันนี้ก็ไหลเงินนะครับดูอย่างเงี้ยนะครับรักพี่เสียดายน้องนะครับผม มาดูเหรียญต่อไปโอ้นี่แม่เจ้าไม่ตัดปีกอีกเหรียญหนึ่งนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นนวะนะครับเป็นนวะนะฮะครั้งแรกผมนึกว่าชนวนเป็นนวะต่อ9รอบไม่ตัดปีกนะฮะนวะมี2องค์แล้วครับผมนะฮะนวะได้มา2องค์นวะลุงแล้วก็นวะไอ้นี่นะครับชนวนไม่ตัดปีกมีอีกมั้ยอันนี้เนื้อชนวนครับนี่ชนวนกับนวะต่างกันนะฮะชนวนจะออกเหลืองเยอะนวะจะออกแดงนะฮะผมมีนวะแสดงว่ามีนวะอยู่2เหรียญนี่นะครับดูชัดเจนแล้วอันนี้เป็นนวะอันนี้เป็นชนวนอันนี้เป็นนวะนะครับนะดูขอบนะครับนวะเข้มขังต่อ9รอบไม่ตัดปีกด้วยนะครับนะฮะน่าจะเป็นชนวนเปล่าวะถ้าเลขเยอะๆน่าจะเป็นชนวนนะเพราะนวะสร้างไม่เยอะ688ชนวนครับเหรียญนี้ชนวนนะฮะชนวนอันนี้ก็ชนวนนะครับนะฮะอ่ะมาดูเหรียญสุดท้ายนะฮะโอ้โหหน้าทองก็มีนะครับผมแทบไม่ได้ทองแดงเลยได้แต่ทองแดงซาตินมานะครับนะอันนี้เป็นทองแดงนะครับทองแดงลมดำมันมีรายการลุ้นเนื้อทองคำอยู่นะครับไม่รู้ตัวไหนนะครับนะฮะเดี๋ยวผมมาไอ้นี่ให้ดูวันหลังแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับมาโชว์ให้ดูนะครับนะฮะกับรวยเฮงตลอดนะครับรุ่นเฮงตลอดนะครับของป้อมสกลนะครับมีงานประกวดรองรับไว้แล้วมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะราคาก็ไหลแล้วนะครับแต่ก่อนลุ้นละ400นะครับที่เอามาเดี๋ยวนี้ไปลุ้นละ500กว่าแล้วนะครับก็แสดงว่าเนื้อล่างๆของท่านก็ต้องออกแค่เหรียญละ500นะครับเนื้อล่างๆก็ราคาอยู่500แล้วนะครับเนื้อบนๆอย่างนี้ก็ราคาอัพขึ้นไปนะครับนะดูพักก็ดูง่ายๆก็ดูการลุ้นเนื้อนะครับผมจะบอกให้คุณลุ้นเนื้อมาเท่าไหร่นะครับราคาพระเนื้อล่างของท่านก็อยู่ราคานั้นนะครับถ้าท่านมีอัปก้าท่านก็บวกขึ้นไปนะครับถ้ามีทองทิพย์ท่านก็บวกขึ้นไปแค่นั้นไม่มีปัญหาอะไรนะครับการเก่งพระเล่นพระนะครับนะฮะท่านไปขายจะตกค่อยควายให้เซียนพระเขาไปหลอกกับพระท่านหมดอย่างนั้นนะฮะผมไม่อยากจะพูดนะครับนะฮะบางคนก็ร้อนนะครับเขาก็เอาไปนะครับแต่อย่างผมนี่ไม่ค่อยร้อนหรอกครับนะฮะไม่ค่อยร้อนเลยนะครับเย็นสบายครับนะเก็บไว้อย่างนี้แหละครับเดี๋ยวก็มีคนมาจีบเองนะครับผมนะฮะนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ